เราก็พยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าเข้ามาให้เราเรียนรู้คุณเรียนรู้ไปเถอะแล้วคุณก็จะได้เรื่อยๆสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาที่ซอยราชอุทิศ54นะครับเพื่อที่จะมาตามหานะครับแบรนด์ขนมอร่อยที่เกิดจากวิสาหกิจชุมชนของซอยนี้นั่นก็คือวิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวงนั่นเองนะครับกับแบรนด์นี้ครับถือมาด้วยเลยเป็นตัวอย่างให้รู้ว่าคนทำอยู่ตรงไหนของซอยนี้นะครับกับแบรนด์ที่มีชื่อว่าลีไรซ์นั่นเองก็เป็นข้าวแตนน้ำแตงโมนะครับก็ถือว่าเป็นการรวมตัวกันของวิสาหกิจชุมชนนะครับที่นี่นะครับที่เขาสามารถที่จะผลิตแบรนด์ออกมาได้แล้วก็สามารถที่จะนำไปขายได้นะครับสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและตอนนี้ก็เจอต้นตอเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่าที่มาของวิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวงนชกรนี้เขามีที่มาอย่างไรแล้วก็วิธีการทำข้าวแตนแบบอร่อยๆแบบนี้มีมาตรฐานแบบนี้เนี่ยเขามีขั้นตอนการทำอย่างไรมาติดตามในบริเจอร์นี่กันครับและตอนนี้นะครับผมได้มาเจอผู้ก่อตั้งลีไรซ์เรียบร้อยแล้วอยู่ตรงนี้นี่เองสวัสดีครับพี่ลีครับพี่ลีเป็นผู้ก่อตั้งลีไรซ์เลยใช่กว่าจะมาถึงแพ็กเกจติ้งสวยๆแบบนี้รสชาติอร่อยแบบนี้เนี่ยมีที่มาอย่างไรเดิมทีเราเป็นแม่บ้านที่ไม่สามารถที่จะไปทำงานข้างนอกบ้านได้เนาะเราก็มีการรวมตัวกันนำผ้ามาตัดแล้วเอาไปขายแต่พอเวลาไปขายแล้วเนี่ยสินค้าหัตถกรรมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขายได้ทุกวันขายยากลงทุนเยอะทำให้เราคิดท้อทำยังไงเราถึงจะมีเงินเข้ามาแก่ชุมชนแก่สมาชิกเราได้ทุกวันแล้วทำไมถึงลงตัวเป็นข้าวแตนแบบนี้ล่ะคะแม่เคยทำขนมนางเลสมาก่อนแล้วก็เคยช่วยแม่ทำเราก็คิดว่าเอ๊ะตัวนี้มันน่าจะทำเป็นอาชีพได้ถ้าเป็นขนมไทยหรือว่าขนมอย่างอื่นเนี่ยมันเสียหายง่ายแต่ตัวนี้มันสามารถที่จะทำทิ้งไว้ได้จะขายเมื่อไหร่แล้วก็นำมาทอดได้เลยแล้วสูตรที่เราคิดตอนแรกนี่คือเป็นสูตรของทางบ้านพี่ลีเลยไม่ค่ะเราทำสูตรใหม่แล้วกว่าจะได้สูตรลงตัวแบบนี้เนี่ยใช้เวลาในการคิดค้นนานไหมนานค่ะนานทำลองผิดลองถูกไม่ดีแล้วก็จะไม่เอาเลยช่วงแรกๆเนี่ยได้มีการรวมตัวชุมชนกันเนี่ยมีประมาณกี่คนนะครับที่เข้ามาช่วยทำตอนแรกทำอยู่7คน7คนเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วหรือยังครับตอนแรกที่ทำผ้าเนี่ยยังไม่ได้เป็นวิสาหกิจชุมชนครับค่ะพอเราเริ่มมาทำตรงนี้เราก็มีการจดเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อที่เราจะไปขายกับหน่วยงานได้ครับยากไหมครับจดวิสาหกิจชุมชนเนี่ยตอนแรกๆไม่ยากค่ะแต่เดี๋ยวนี้ค่อนข้างที่จะระเบียบเยอะขึ้นเพื่อที่จะให้เป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีคุณภาพการทำวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นการรวมตัวกันของบุคคลในชุมชนมีการนำเงินของสมาชิกมาลงหุ้นกันเพราะฉะนั้นความโปร่งใสในเรื่องของบัญชีหรือว่าการทำงานต่างๆมันต้องมีให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ตอนนี้เนี่ยสมาชิกของเรามีเยอะแค่ไหนแล้วครับมีทั้งหมด10คนค่ะก็คือคนที่อยู่ในซอยเดียวกันนี่แหละในค่ะในชุมชนเรานี่เลยชุมชนฉัตรหลวงนี่เลยค่ะข้าวแตนเนี่ยบางที่เขาก็เรียกว่าข้าวแตนตกลงข้าวแตนหรือข้าวแตนความต่างกันยังไงครับพี่ลีอยู่ที่พื้นถิ่นเรียกขนมนางเลสก็ได้ข้าวแตนก็ได้ข้าวแตนก็ได้หรือว่าทางใต้อาจจะเรียกเป็นพองจริงๆแล้วข้าวเหนียวเหมือนกันต่างจากข้าวตังข้าวตังไม่ใช่นะคะข้าวตังจะเป็นข้าวเจ้าแล้วการคัดเลือกวัตถุดิบต้องอยู่ในชุมชนเราหรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงไหมจริงๆเราจะดูจากชุมชนเราก่อนเพราะว่าเราอยากให้เศรษฐกิจในชุมชนเราดีขึ้นมีรายได้หมุนเวียนอยู่ในนี้การเลือกวัตถุดิบนี่เป็นเรื่องที่สำคัญเลยหนึ่งวัตถุดิบต้องดีครับถึงแม้ว่าจะมีในชุมชนแต่ถ้าไม่ดีเราก็จะไม่เลือกแต่อันนี้เราคัดสรรวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพเหมาะแก่การที่จะทำให้กับลูกค้าจุดเด่นที่โดดเด่นขึ้นมานี่คืออะไรนอกจากเรื่องรสชาติที่เรามีหลายรสชาติแล้วในเรื่องของวัตถุดิบนะคะจะดูได้เลยข้าวเราเนี่ยจะเม็ดโตสวยกรอบอันนี้1ได้มาจากวัตถุดิบ2ได้มาจากกระบวนการผลิตเน้นเรื่องการผลิตที่เป็นแบบโบราณทำให้สินค้ามันออกมาได้ดี10กว่าปีที่ผ่านมาจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนได้แล้วหรือยังในมุมมองของพี่ลีนอกจากจะสร้างรายได้สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนคนหลายๆคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้จักแบรนด์ของนิชกรก็ทำให้เราคิดว่ามันสามารถที่จะเลี้ยงสมาชิกในชุมชนในกลุ่มของเราได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่
ตรงเป้าหมายแต่ยังไม่ถึงที่สุดแต่ก็ถึงเป้าหมายที่เราได้วางไว้เป้าหมายเราตั้งเอาไว้สูงสุดคืออะไรครับเราอยากทำให้เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือว่าใหญ่กว่านั้นแต่จริงแล้วขอเป็นขนาดกลางไปก่อนเนาะแต่ตอนนี้เรายังเป็นแค่วิสาหกิจชุมชนอยู่ยังไม่ถึงขนาดนั้นเราอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาทำแล้วมีความมั่นใจว่าสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้แต่ตอนนี้บางทีเขายังอาจจะไม่มั่นใจกับเราสักเท่าไหร่แล้วตัวพี่ลีเองมีแผนที่จะเดินไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรครับมีแผนการเตรียมไว้ไหมคือที่ทำแบรนด์ดีไลท์ออกมาครับนี่ก็คือแผนเบื้องต้นก็คือพัฒนาใช่สินค้าจากที่เป็นทอซิลแบบนี้กลายเป็นกระป๋องแบบนี้ใช่ค่ะอันนี้สามารถที่จะอยู่ได้นานสามารถที่จะส่งออกได้ครับตอนนี้เรามีการทำตลาดยังไงบ้างครับเราไปวางขายเพิ่มเติมที่ไหนบ้างตอนนี้ก็จะมีวางขายที่สกรเทเวศสกรปิ่นเกล้าครับค่ะในงานของสหกรณ์ที่ส่งเสริมตรงนี้ปั๊มน้ำมันครับค่ะก็จะมีไปวางด้วยเวลาทำของดีออกมาแล้วมันกลายเป็นของอร่อยแล้วมันขายดีแล้วเราทำทันไหมอ่ะนั่นน่ะตรงนี้แหละมันเป็นเรื่องที่จะต้องมาลองกันดูว่าเราจะทำได้ไหมแต่จริงๆเราก็เตรียมความพร้อมไว้ในเรื่องของบุคลากรหรือสมาชิกที่จะพร้อมที่จะทำขายในโครงการใหญ่ๆนอกจากข้าวแตนแล้วเนี่ยนี่เห็นข้างหน้าเดี๋ยวเขาอาจจะงงว่าเราเอามะม่วงมาตั้งไว้ทำไมพี่ลีมีขยายโปรดักต์ไปอีกก็เป็นน้ำปลาหวานครับทำไมถึงทำน้ำปลาหวานล่ะครับจริงๆในตัวเราเองนะลีเป็นเกษตรกรด้วยลีมีปลูกมะม่วงไว้ปลูกมะม่วงไว้เองแล้วเราคิดว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะเพิ่มผลผลิตให้กับมะม่วงเราได้ไม่ใช่ขายเป็นกิโลหรือขายยกเข่งกันอย่างเดียวเราก็เลยคิดว่าลองทำน้ำปลาหวานดูดีไหมน้ำปลาหวานมันก็เป็นสินค้าไทยๆที่สามารถอยู่ได้นานเหมือนกันคู่กับมะม่วงได้ดีบอกเลยว่าที่นี่ทำไม่มีสารกันบูดไม่มีผงชูรสไม่มีสีอันนี้ก็เป็นการพัฒนา product ไปอีกขั้นหนึ่งใช่ค่ะการที่เราพัฒนา product เหล่านี้ได้เนี่ยได้ความรู้หรือต้องมีใครมาช่วยเราคิดไหมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหน่วยงานราชการหรือว่าเป็นนางมหาลัยต่างๆที่เข้ามาดูแลใช่เพราะที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าด้วยก็จะมีน้องๆนักศึกษาของมหาลัยต่างๆเมื่อปีที่แล้วนี่เข้ามาเยอะมากครับเขาเอาความรู้ไปแล้วเขาก็เอาความรู้มาให้เราด้วยคือแลกกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของนวัตกรรม IT ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการขายออนไลน์อะไรประมาณนี้แสดงว่าตอนนี้พี่ลีเอาสินค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนิชากรหรือรีไลซ์เนี่ยเข้าขายออนไลน์แล้วล่ะสิขายออนไลน์ แล้วก็มีเป็นเพจ Facebook ของเราด้วยนะคะครับชื่ออะไรครับจะถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นเพจ Facebook ชื่อว่านิชากรข้าวแตนเมืองมีนครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นเพจ Facebook ของรีไลซ์ออฟฟิเชียลต่างนี่พี่ลีดูเองหมดเลยพยายามดูพยายามเรียนรู้จากเพื่อนหรือว่าน้องๆที่เข้ามาให้ความรู้เราครับใช่ค่ะโอ้เห็นได้ว่าการเรียนรู้จริงๆแล้วมันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆเนาะไม่ว่าเราจะอยู่ในวัยไหนก็ตามหรือเราจะเป็นใครก็ตามใช่ค่ะมีคนที่จะพร้อมที่จะให้เราถ้าเราพร้อมที่จะรับมันครับถูกต้องครับก็อยากจะฝากแก่เพื่อนๆวิสาหกิจชุมชนหรือว่ากลุ่มเกษตรกรนะคะที่มีสินค้าที่จะนำขายเนี่ยถ้าเราออกขายไม่ได้ตอนนี้มีโควิดเนาะเราก็พยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างเช่นเราขายออนไลน์จะมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าเข้ามาให้เราเรียนรู้บอกได้เลยว่าคุณเรียนรู้ไปเถอะแล้วคุณก็จะได้เรื่อยๆขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับบุรินทร์เจอร์นี่